สติเตโหตุสัพพราขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่านทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับอารามออนไลน์ชุบชูใจในยามวิกฤตหลังจากที่เราว่างเว้นกันไป 2-3 วันเพราะต่างคนต่างก็ติดศาสนกิจวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับธรรมะที่จะอยู่เป็นเพื่อนที่จะเป็นเข็มทิศเข็มธรรมนำชีวิตของเราทั้งหลายให้มีแต่ความสงบร่มเย็นและเป็นสุขสามารถก้าวข้ามวิกฤตมหันตภัยโควิด-19ไปได้โดยสวัสดีมีชัยคืนนี้เราสามรูปกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาหลังจากที่วันก่อนดร.ประมาทสันทัดได้ลากลับไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่คืนนี้กลับมาครบทุกรูปทุกองค์แล้วเราจะมีธรรมะอะไรมาแบ่งปันกันบ้างเดี๋ยวเราทั้งหลายก็คงจะได้ยินได้ฟังเรียงกันไปทีละรูปคืนนี้พระอาจารย์จะเริ่มก่อนเป็นธรรมะเบาๆเมื่อสัก10ปีที่แล้วพระอาจารย์ได้อ่านนิทานเรื่องหนึ่งซึ่งประทับใจมากยังคงตราตรึงอยู่ในใจมาจนถึงวันนี้นิทานเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าพระยาราชสีตัวหนึ่งซึ่งรับตำแหน่งเจ้าป่ามาเป็นเวลานานหลายสิบปีจนกระทั่งเท่าเช่าแรแก่ชราไม่สามารถที่จะออกไปเข้าป่าล่าสัตว์มากินได้ด้วยตัวเองต่อไปมันจึงทำได้อย่างเต็มที่ก็แค่เฝ้าถ้ำอยู่ในถ้ำทองของมันเองแล้วก็คอยตะครุบหนูตัวเล็กๆน้อยๆที่หลงเข้าไปในถ้ำกินด้วยความยากลำบากเพราะว่าสายตามันก็ไม่ดีกำลังวังชามันก็เหลือน้อยอยู่มาวันหนึ่งมันก็คิดขึ้นมาว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่เห็นทีว่าจะลำบากแน่ๆเลยเพราะไม่ได้กินเนื้อสัตว์ใหญ่มานานแสนนานแล้วกำลังวังชาก็ถดถอยลงทุกทีวันหนึ่ง ขณะที่มันออกมาเดินเล่นหน้าถ้ำทองของมันเผอิญวันนั้นเจ้าจิ้งจอกหนุ่มตัวหนึ่งเดินผ่านมามาจ๊ะเอ๋กันเข้าอย่างจังจิ้งจอกจะวิ่งหนีก็ไม่ทันเพราะตกใจที่พญาราชสียืนจังก้าขวางอยู่ข้างหน้าพญาราชสีก็มีปฏิภาณเรียกสุนัขจิ้งจอกหนุ่มเข้ามาว่าเจ้าจิ้งจอกหนุ่มเจ้ามานี่ก็ดีแล้วข้าน่ะแก่แล้วกำลังมองหาใครสักคนหนึ่งมารับตำแหน่งเจ้าป่าแทนข้าข้าถามเจ้าตรงๆนะอยากเป็นเจ้าป่าไหมล่ะพอได้ยินคำถามนี้เจ้าสุนัขจิ้งจอกหัวใจพองโตครับอกก็แหมใครจะไม่อยากเป็นเจ้าป่ามันรีบผงกหัวรับทันทีด้วยความยินดีปรีดาชนิดที่เรียกกันว่าเก็บทรงไม่อยู่กันเลยทีเดียวเมื่อมันรับแล้วพระยาราชสีจึงบอกว่าเอาเถอะถ้าเจ้าอยากจะเป็นข้าก็ยินดีจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นแต่ว่าเจ้าลองแสดงผลงานให้ข้าดูหน่อยสิข้าจะทำยังไงล่ะนายท่านข้าน่ะไม่ได้กินหัวใจกวางหนุ่มมานานเป็นปีแล้วถ้าเจ้าทำให้ข้าได้กินหัวใจกวางหนุ่มรับประกันได้เลยได้กินวันไหนเจ้าก็เอาตำแหน่งเจ้าป่าไปกันวันนั้นเลยทีเดียวเมื่อสุนัขจิ้งจอกได้ฟังแล้วมันดีใจมากเลยมันรับปากกับพระยาราชสีเท่าแล้วก็วิ่งหายไปในที่สุดมันก็มาเจอกวางหนุ่มตัวหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายกวางหนุ่มตัวนั้นเขายาวเป็นเงางามมากโดดเด่นเป็นสง่า
เจ้าสุนัขจิ้งจอกเดินตรงไปแล้วก็ใช้วาทศิลป์ของมันซึ่งเป็นเลิศเหนือกว่าใครกล่อมเจ้ากวางหนุ่มว่าพี่กวางพี่กวางนี่ข้าน่ะนะเพิ่งไปเจอกับพญาราชสีเท่าเจ้าป่ามารู้ไหมท่านฝากความมาถึงท่านท่านบอกว่าท่านแก่นักหนาแล้วอยากจะสละตำแหน่งเต็มทีบอกข้าว่าให้หากวางหนุ่มที่มีสง่าราศีและก็มีเขาเงางามคู่ควรแก่ตำแหน่งเจ้าป่าไปหาท่านสักตัวหนึ่งตั้งแต่ข้ารับปากท่านนานแรมเดือนก็เสาะแสวงหาไปทั่วทั้งป่าวันนี้แหละเพิ่งจะมีโชคดีมาเจอกวางหนุ่มที่มีเขาเงางามตรงลักษณะที่พญาราชสีห์ต้องการจะสถาปนาเป็นเจ้าป่า มาเด้อเพื่อนยากตามข้ามาเถอะไปพบกับพญาราชสีห์เท่าเจ้าป่าของเรากันถ้าท่านสถาปนาเจ้าเป็นเจ้าป่าเจ้ามีอำนาจแล้วก็อย่าลืมนะแต่งตั้งข้าเป็นแม่ทัพด้วยข้าไม่ได้ต้องการอะไรเลยขอแค่ตำแหน่งเล็กเป็นมือขวาของท่าน เจ้ากวางหนุ่มแต่ไหนแต่ไรมามันไม่เคยคิดเคยฝันว่ามันจะเป็นเจ้าป่าแต่วันนี้พอสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์มากล่อมมันด้วยสุนทรคาถาอย่างนี้ความอยากซึ่งหลับไหลมานานแสนนานในใจของมันถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาจนลืมเนื้อลืมตัวไปว่าแต่ไหนแต่ไรมานั้นกวางไม่เคยได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าป่าเลยแต่นาทีนี้เพราะเจ้าสุนัขจิ้งจอกเอาตำแหน่งใหญ่มาล่อมันจึงหลงลืมธรรมเนียมปฏิบัติหลงลืมความถูกความผิดหลงลืมมโนธรรมสำนึกไปเสียสิ้นเดินตามเจ้าสุนัขจิ้งจอกไปอย่างเชื่องเชื่องเพราะมันหลงไหลได้ปลื้มว่าพระยาราชสีเท่าจะสถาปนามันเป็นเจ้าป่าเราทั้งหลายเจ้ากวางหนุ่มเดินตามสุนัขจิ้งจอกอย่างเชื่องเชื่องไปจนถึงในถ้ำทองแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็หลอกมันเดินต่อไปเดินลึกเข้าไปในถ้ำลึกเข้าไปในถ้ำจนไปถึงก้นถ้ำพระยาราชสีเท่าได้กลิ่นกวางหนุ่มแตะจมูกกิเลสของมันฟูขึ้นมานับร้อยนับพันเท่ามันรำพึงเบาๆว่านานแค่ไหนกันแล้วนะที่เราไม่ได้กินหัวใจกวางหนุ่มสดๆวันนี้โอชารสจากหัวใจของกวางหนุ่มคงหวานล้ำเหลือเกินมันแทบคุมสติไม่อยู่มันขึ้นไปนอนอยู่บนก้อนหินปั้นท่าเป็นเจ้าป่าที่แสนจะสง่างามเมื่อสุนัขจิ้งจอกล่อลวงเอากวางหนุ่มมาใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆใกล้จนได้ที่แล้วพระยาราชสีเท่าคุมกิริยาอาการของตัวเองเอาไว้ไม่อยู่เพราะความอยากลั่นครอบงำมันถึงจุดสูงสุดมันกระโดดควบลงมาจากหน้าผาทันทีทันควันเจ้ากวางหนุ่มเห็นดังนั้นก็จึงกระโดดหลบโดยสัญชาตญาณฉับเดียวเราท่านทั้งหลายรู้ไหมปรากฏว่าแม้กวางหนุ่มจะรวดเร็วอย่างไรก็ตามก็ยังช้ากว่าพระยาราชสีห์ผู้มีสัญชาตญาณของนักล่าและเป็นเจ้าป่าแต่ยังไงก็ตามนะแม้จะเป็นมือฉมังนักล่าของป่าใหญ่แต่บัดนี้พระยาราชสีห์นั้นมันอยู่ในวัยชราแล้วเพราะฉะนั้นความรวดเร็วในการเป็นนักล่าของมันลดน้อยถอยลงไปมากดังนั้นแทนที่มันจะกัดหมับเข้าที่คอของกวางหนุ่มเหมือนที่มันเคยล่าสมัยเมื่อยังมีกำลังวังชาแต่คราวนี้เป้าพลาดไปเยอะเพราะสิ่งที่มันกัดฉับมาได้เป็นเพียงหูข้างหนึ่งของกวางหนุ่มเท่านั้นเลือดกระเด็นสาดไปทั่วถ้ำเจ้ากวางหนุ่มก็ตกใจวิ่งเตลิดเปิดเปิงออกมานอกถ้ำกลับที่อยู่ของมันคราวนี้ก็เหลือแต่ราชสีห์เท่ากับสุนัขจิ้งจอกหันมามองหน้ากันสุนัขจิ้งจอกบอกนายท่าน
ไม่เป็นไรนะพลาดไปนิดหน่อยสรัจฉสีเท่าก็บอกว่าเออคราวนี้ข้าประมาทไปแม่ข้านะช่วงช้าลงไปเยอะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะกระโดดลงมาใกล้ขนาดเนี้ยข้างงับทีเดียวคอขาดกระเด็นเลยทีเดียวละข้าก็ไม่น่าเลยไม่น่าตะกลุ่มตะกรามขนาดนี้เอาเถอะว่าวันนี้กินใบหูไปก่อนก็แล้วกันว่าแล้วมันก็เลยกินใบหูกลมกลมๆยังมีความสุขกินเสร็จแล้วเจ้าพญาราชสี ก็หลอกล่อสู่นักจิ้งจอกต่อไปเจ้าจอกเพื่อนยากตำแหน่งยังเป็นของเจ้านะแต่ข้ายังสถาปนาเจ้าไม่ได้หรอกนะเอ้าทำไมล่ะนายท่านก็วันนี้ข้าได้กินไข่หูกวางอ่ะเป้าหมายก็คือต้องได้กินหัวใจกวางนะถ้าไม่ได้กินหัวใจกวางข้าแต่งตั้งเจ้าไม่ได้จริงๆเอ้าแล้วถ้าให้ข้าทำยังไงนายท่านเจ้าก็ไปหากวางมาให้ข้ากินซะสิถ้าไม่ได้กินหัวใจกวางข้าให้ตำแหน่งกับเจ้าไม่ได้หรอกว่าอย่างนี้แล้วสุนัขจิ้งจอกผู้ยังโลภในตำแหน่งเจ้าป่าก็หลงเชื่อคำยกยอของพญาราชสีห์ต่อไปมันเดินออกมาอย่างเชื่องๆแล้วรังรออยู่เป็น 2-3 เดือนจนวันหนึ่งมันก็ลอบไปเจอเจ้ากวางหนุ่มตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งกวางหนุ่มกำลังกินหญ้าอ่อนอย่างมีความสุขแผลที่หูก็เพิ่งหายไม่นานคราวนี้เจ้ากวางหนุ่มก็ถามสุนัขจิ้งจอกขึ้นมาว่านี่ๆๆๆเจ้านายหน้าขาความคราวที่แล้วเกือบพาข้าไปหูขาดคราวนี้จะมาทำไมอีกสุนัขจิ้งจอกซึ่งจบวาทศิลป์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมันทำท่าอย่างกับผู้ดีมีสกุลค่อยๆพูดจนกระทั่งเจ้ากวางหนุ่มเริ่มตายใจอีกครั้งหนึ่งเจ้ากวางเพื่อนยากท่านราชสีได้เรียกข้าไปพบแล้วก็พูดกับข้าว่าวันนั้นที่ข้าพาเจ้าเข้าไปในถ้ำเพื่อจะสถาปนาเจ้าเป็นเจ้าป่าเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคขึ้นนิดหน่อยกวางหนุ่มหลงอีกละพอได้ฟังวาจาป้อยอแล้วก็หลงทุกทีเลยเป็นจุดอ่อนของแกจริงๆมันผิดพลาดยังไงคือวันนั้นน่ะนะพญาราชสีต้องการจะทดสอบลีดเดอร์ชิพภาวะผู้นำของท่านว่าในยามหน้าสิวหน้าขวานท่านมีการบริหารความเสี่ยงดีหรือไม่ผลการทดสอบปรากฏว่าท่านสอบผ่านด้วยคะแนนเต็มร้อยส่วนร้อยเลยเพราะพญาราชสีกระโดดลงมาแล้วก็หลบได้วุดวิดแม้จะเสียหัวไปครึ่งนึงแต่พญาราชสีห์เท่าเจ้าป่าบอกว่าพออกพอใจมากวันนี้จึงส่งข้ามาเป็นทูตเชิญท่านไปรับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งแหมกวางหนุ่มฟังสุนทรพจน์แล้วชื่นใจแล้วก็เคลิ้มว่ากลับไปคราวนี้จะได้ตำแหน่งเจ้าป่าสมกับที่รอคอยมาเสียทีทั้งที่แผลที่หูน่ะเพิ่งจะหายแต่เพราะความหยาบความโลภความต้องการมันครอบงำในที่สุดมันก็เจ็บแล้วไม่จำเดินตามสุนัขจิ้งจอกไปต้อยแต่ต้อยเราทั้งหลายพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าอติโลโภหิปาปโกความโลภเกินไปอันตรายแท้ๆอติโลโภหิปาปโกความโลภเกินไปอันตรายแท้ๆเจ้ากวางหนุ่มมันไม่เคยได้ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นตอนที่มันถูกความโลภเข้าครอบงำจนความอยากได้อยากมีอยากเป็นทำให้สติปัญญาของมันพิกลพิการไปมันก็จึงลืมอันตรายไปเสียสนิทเพราะอยากจะได้ตำแหน่งจากพญาราชสีห์จึงหลงเชื่อเป็นคำรบที่สองคราวนี้ก็เดินตามสุนัขจิ้งจอกซึ่งใครต่อใครถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะรู้ว่ามันช่างเจ้าเล่ห์เพทุบายนักแต่ว่าเจ้ากวางหนุ่มมันไม่ค่อยอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นจึงถูกหลอกซ้ำหลอกซากเป็นครั้งที่สอง
นอกจากจะไม่อ่านหนังสือไม่สนใจศึกษาหาความรู้รอบตัวจึงไม่รู้ประวัติศาสตร์ว่าสุนัขจิ้งจอกนั้นเจ้าเล่ห์เปรตุบายแค่ไหนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่มันพลาดอีกครั้งนึงเพราะความโลภกำลังครอบงำจิตใจครอบงำสมองของมันจนพิกลพิการไปสอดคล้องกับที่โบราณอาจารย์ท่านบอกว่าวินาสกาเลวิปริตพุทธิในยามที่คนจะหายนะแม้สติปัญญาก็ผันผวนปรวนแปรไปในยามที่คนจะหายนะสติปัญญาก็วิปริตอย่างนี้เป็นต้นเจ้ากวางหนุ่มอยากได้ตำแหน่งเจ้าป่าตามสุนัขจิ้งจอกเข้าไปจนถึงในถ้ำคราวนี้พอไปจนถึงหน้าผาที่พญาราชสีห์ยืนสง่าอยู่ตรงนั้นมันก็หัวใจเต้นตุ้มๆต่ำๆแต่ก็ทำใจกล้ารอการสถาปนาและพญาราชสีห์เองก็มีบทเรียนจากคราวที่แล้วคราวนี้จึงสำรวมกิริยาอาการสงบนิ่งทำเป็นหลับตารอทีอยู่เมื่อกวางหนุ่มมายืนอยู่ข้างหน้ามันก็คำรามขึ้นว่าเจ้ากวางหนุ่มคราวที่แล้วข้าทดสอบเจ้าว่าเจ้านั้นมีภาวะผู้นำสมที่จะเป็นเจ้าป่าหรือไม่คราวที่แล้วเจ้าสอบผ่านด้วยคะแนนเต็มร้อยคราวนี้ข้าจึงเชิญเจ้ามาเพื่อรับตำแหน่งอย่างสมเกียรติเอาละเจ้ากวางเอ๋ยจากนี้เป็นต้นไปข้าจะสถาปนาเจ้าให้เป็นเจ้าป่ายืนให้สง่าสูดหายใจเข้าออกลึกๆให้สงบสำรวมกิริยาอาการให้สมกับเป็นเจ้าป่าให้ข้าดูหน่อยเอาละไหนหลับตาลงสิข้าจะขอสำรวจท่วงทีกิริยาของเจ้าว่ามันธรรมัดธรรมแมงสง่างามสมกับที่จะรับตำแหน่งหรือไม่ว่าแล้วเจ้ากวางหนุ่มก็หลับตาพริบรอรับการสถาปนานาทีที่มันหลับตานั่นเองคราวนี้พญาราชสีผู้มีสัญชาติญาณนักล่าอยู่เต็มทุกอนุก็ได้กระโดดควับลงมาจากหน้าผาอย่างรวดเร็วและคราวนี้มันทำการไม่พลาดเป้าอีกแล้วมันงับเข้าที่คอของกวางหนุ่มจนจมเขี้ยวแล้วก็สะบัดอย่างแรงเลือดกระเซ็นไปทั่วถ้ำทองของมันเจ้ากวางหนุ่มสิ้นใจตายคาที่แล้วมันก็งับเข้าไปที่หน้าอกเพื่อที่จะล้วงเอาหัวใจของกวางหนุ่มออกมากินแต่มันตะปบแรงไปหน่อยนึงหัวใจกระดอนขึ้นไปจนชนผนังถ้ำแล้วก็ค่อยๆร่วงลงมานาทีนั้นเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็กระโดดคว้ามับเอาปากงับเอาหัวใจกวางหนุ่มนะกลืนลงท้องไปกินอย่างมีความสุขราชสีห์เห็นอย่างนั้นจึงถามเจ้าสุนัขจิ้งจอกว่าเฮ้ยหัวใจนั่นมันเป็นของข้าสุนัขจิ้งจอกบอกว่านายท่านมันเป็นของข้าด้วยเพราะข้าน่ะนะลงทุนไปหลอกเจ้ากวางหนุ่มถึง2ครั้ง2คราวเพราะฉะนั้นนายท่านขอข้าเถอะนะข้าก็อยากกินเหมือนกันว่าแล้วทั้งกวางไม่ใช่ทั้งสุนัขจิ้งจอกและพระยาราชสีก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเพียงเพราะจะแย่งหัวใจของกวางหนุ่มตัวเดียวแย่งกันมาแย่งกันไปแย่งกันไปแย่งกันมาในที่สุดเจ้าสุนัขจิ้งจอกอาศัยความหนุ่มกว่าก็โค่นพระยาราชสีลงและได้เป็นเจ้าป่าตัวจริงสืบต่อไปส่วนกวางหนุ่มหน้าโง่ก็ได้กลายเป็นศพนอนเน่าอยู่ในถ้ำนั้นและแน่นอนมันไม่เพียงแต่สูญเสียหัวใจเท่านั้นมันเสียชีวิตมันเสียอนาคตมันเสียเกียรติคุณชื่อเสียงมันเสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพียงเพราะมันเจ็บแล้วไม่จำครั้งแรกเสียหูยังไม่เรียนรู้ที่จะสรุปบทเรียนครั้งที่สองถูกเขาเอายศทรัพย์อำนาจเอาตำแหน่งมาล่ออีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่รู้เล่กระเทศของสุนัขจิ้งจอกและพญาราชสีห์ยอมให้เขาหลอกซ้ำหลอกซากในที่สุดเพราะความอยากความโลภเพราะตัณหาหน้ามืดความโลภกล้าหน้าด้านครอบงำสติปัญญาจึงพิกลพิการวิปริตผิดเพี้ยนไปหมด
จำอะไรที่ควรคิดควรพูดควรทำควรระแวงระวังก็ไม่ได้ก็เลยเดินเข้าไปหาความตายอย่างเชื่องๆและในที่สุดมันก็ได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปนี่แหละพระพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าอติโลโภหิปาปโกความโลภเกินไปเป็นอันตรายแท้ๆเพราะไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์เมื่อถูกความโลภบังหูบังตาเมื่อถูกความโลภเข้าครอบงำจิตใจสมองก็จะทำงานผิดปกติมโนธรรมก็จะเสื่อมทรามลงไปสติสัมปชัญญะก็จะมาไม่ทันในที่สุดเสียชีวิตเสียอนาคตเสียชื่อเสียงเสียเกียรติภูมิเสียคนรักเสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ว่าได้พระพุทธองค์จึงทรงย้ำเอาไว้ครั้งหนึ่งว่าโลโภธรรมานังปริปันโธโลโภธรรมานังปริปันโธแปลว่าความโลภเป็นอันตรายต่อความดีงามความโลภเป็นอันตรายต่อความดีงามถ้าใครตกเป็นทาสของความโลภแล้วก็พร้อมที่จะทำลายกฎเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะทำลายศีลธรรมพร้อมที่จะทำลายกฎหมายพร้อมที่จะทำลายระเบียบแบบแผนและประเพณีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องต้องการแต่เพราะมันหลงลืมกฎกติกามารยาทหลงลืมความควรไม่ควรนั่นแหละแทนที่มันจะได้สิ่งที่มันต้องการมาในที่สุดมันกลับเอาสิ่งที่มีไปสูญเสียเพื่อแลกกับสิ่งที่ตัวจะได้มาไม่เพียงแต่จะไม่ได้สิ่งที่ต้องการแต่สิ่งที่มีในที่สุดก็สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงย้ำแล้วย้ำเล่าว่าอติโลโภหิปาปโกความโลภเกินไปเป็นอันตรายแท้ๆและโลโภธรรมานังปริปันโธความโลภเป็นอันตรายต่อความดีงามใครก็ตามตกเป็นทาสของความโลภเขาจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเสียอย่างยิ่งก็คือเสียอนาคตรวมทั้งเสียชีวิตก็เคยมีให้เห็นมาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เตือนจิตสะกิดใจเราว่าไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ถ้าตกเป็นทาสของความโลภแล้วมีแต่หมดอนาคตพอๆกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นขอให้เราเรียนรู้จากเรื่องราวนี้ว่าอย่าให้ความโลภโมโทสันอย่าให้ความโลภกล้าหน้าด้านมันครอบงำชีวิตและจิตใจของเราจนยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างจนยอมละเมิดกฎกติกามารยาททุกสิ่งทุกอย่างเพียงเพื่อให้ได้อย่างที่ตัวเองต้องการและอันตรายที่สุนัขจิ้งจอกและราชสีห์ใช้ล่อลวงกวางอย่างได้ผลก็คือยศทรัพย์อำนาจเกียรติคุณชื่อเสียงยศทรัพย์อำนาจเกียรติคุณชื่อเสียงสิ่งนี้แหละเป็นเครื่องมือของพญามารให้เราทั้งหลายเรียนรู้เสียให้เท่าทันอย่าให้พญามารใช้บ่วงของมารคือยศทรัพย์อำนาจและเกียรติคุณชื่อเสียงมาดักเราจนกระทั่งว่าเรากระโดดเข้าไปในกับดักแล้วก็เอาชีวิตเอาอนาคตไปสูญสิ้นไปสังเวยให้กับสิ่งเหล่านี้เลยเรื่องราวนี้เตือนจิตสะกิดใจเราได้เป็นอย่างดีนะขอให้เราทั้งหลายจงเป็นพญากวางหนุ่มที่พอใจในความเป็นกวางที่แสนจะเรียบง่ายของตัวเองแล้วอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าจนล่วงลับดับขันไปเพราะชราภาพดีกว่าเอาอนาคตไปวูบดับเพียงเพราะอยากจะได้ใครจะมีกับยศทรัพย์อำนาจและเกียรติคุณชื่อเสียงขอย้ำไว้ตรงนี้คำของพระพุทธองค์ที่ว่าอติโลโภหิปาปโกความโลภเกินไปเป็นอันตรายแท้ๆและโลโภธรรมานังปริปันโธความโลภเป็นอันตรายต่อความดีงามสองพระพุทธวจนะนี้ไม่เคยล้าสมัยเลยยังคงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยใครได้ยินได้ฟังแล้วอย่าลืมนำไปเตือนจิตสะกิดใจตัวเองว่าอย่าตกเป็นทาสของความโลภเป็นอันขาดเพราะใครก็ตามตกเป็นทาสของความโลภในยศทรัพย์อำนาจเกียรติคุณชื่อเสียงคนคนนั้นจะมีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับกวางหนุ่มในเรื่องนี้นั่นเองขอเจริญพรเอาละต่อไปเราไปฟังท่านดร.พระมหาสันทัตว่าค่ำคืนนี้
ท่านมีเรื่องราวใดบ้างมาฝากเราท่านทั้งหลายเป็นธรรมราตรีก่อนนอนนิมนต์ครับสถิเตโหตุสัพพทาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ญาติโยมทุกท่านที่รับชมและรับฟังอารามออนไลน์ชุบชูใจในยามวิกฤตในค่ำคืนนี้ก็จะฝากธรรมะเป็นข้อคิดเป็นคติธรรมให้กับญาติโยมทุกท่านเป็นชาดกเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้นำไปประดับสติปัญญาเพื่อที่เราทั้งหลายจะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเมื่อสมัยหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระองค์ท่านประทับอยู่ที่เมืองพาราณสีแล้วก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งท่านได้ออกไปจำพรรษาในช่วงหน้าฝนก่อนที่จะเข้าพรรษาแต่ว่าสถานที่ที่ท่านไปนั้นไม่เป็นสถานที่ที่สัปปายะก็คือไม่เป็นที่ที่สะดวกสบายปรากฏว่าจำพรรษายังไม่ถึงครึ่งพรรษาเลยนะบรรณศาลาหรือว่ากุฏิของท่านนะไฟไหม้คุณโยมนะแล้วเป็นเหตุให้ท่านต้องอยู่กลางแจ้งนะก็เรียกว่าทำเป็นเพลิงอยู่ตลอดพรรษาด้วยเหตุดังกล่าวนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสชาดกนะสกุณชาดกให้เป็นการเตือนสติกับภิกษุทั้งหลายว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยมีนกฝูงหนึ่งนะจากการที่บินรอนแรมหาสถานที่ทำมาหากินนะเขาเรียกว่าหาที่เลี้ยงชีพแล้วก็ไปเจอป่าแห่งหนึ่งเป็นไม้ต้นไม้ใหญ่นะนกทั้งหลายนะก็มีจ่าฝูงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานที่เขาเรียกว่าเป็นที่สะดวกสบายในการทำมาหากินของนกทั้งหลายนะและนกฝูงหนึ่งเนี่ยก็จะแหกคอกอยู่ประจำนะก็เรียกว่าทำอะไรผิดแผกจากเพื่อนๆจากฝูงของนกตัวนี้และก็ปฏิญาณกับตนว่าในกลุ่มนั้นว่าเราจะไม่ย้ายไปที่แห่งไหนแล้วเพราะว่าเราบินรอนแรมหาสถานที่ที่จะทำมาหากินเลี้ยงชีพของเรานี่รู้สึกว่ามันจะยุ่งยากเหลือเกินแต่พอที่ตรงนี้มันรู้สึกว่ามันสะดวกสบายจะทำมาหากินจะหากินอะไรสะดวกสบายมะแรงอะไรเยอะแยะเลยนะแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยขณะที่เขานกทั้งหลายนั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขกำลังเพลิดเพลินในการเล่นกันทันใดนั้นมีป่าในใกล้ๆนั้นมีพุ่มไม้ได้ยินเสียงเสียดสีของต้นไม้ที่เสียดสีกันและในขณะที่ต้นไม้เสียดสีกันลมพัดนั้นก็มีควันพวยพุ่งขึ้นมาปรากฏว่าหัวหน้านกนะก็บอกว่าโอ้อันตรายแล้วดูสิควันพวยพุ่งเหล่านี้เนี่ยอีกไม่นานเนี่ยป่าแห่งนี้นี่ไฟจะไหม้นะเราทั้งหลายต้องรีบอพยพไม่งั้นครอบครัวทั้งหลายของเราจะเดือดร้อนปรากฏว่านกฝูงที่เป็นก็เรียกว่านอกคอกนั้นก็หัวเราะงอหายเลยโอ้แค่ควันแค่นี้ตื่นตระหนกตกใจมันจะมีอะไรนะไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจอะไรหรอกนะไม่ไปไหนท่านจะไปก็ไปเลยบอกหัวหน้าฝูงถ้าจะย้ายจากต้นไม้ต้นนี้ก็ย้ายไปเลยนะแต่เราจะอยู่ที่นี่เราจะปักหลักอยู่ที่นี่จะไม่ไปไหนนกที่เป็นหัวหน้าฝูงเมื่อชวนนกทั้งหลายเพื่อที่จะอพยพหนีออกจากพุ่มไม้แห่งนั้นแต่มีนกฝูงหนึ่งไม่ยอมที่จะย้ายสถานที่และ
ปักหลักอยู่ตรงนั้นยืนยันว่าจะอยู่ตรงนั้นหัวหน้านกทั้งนกก็พาฝูงนกทั้งหลายบินออกไปนะทั้งครอบครัวทั้งหมดแต่เหลืออยู่นกฝูงหนึ่งก็อยู่ตรงนั้นและหลังจากนั้นนกที่เป็นหัวหน้าฝูงได้นำพาครอบครัวส่วนหนึ่งบินออกไปสถานที่ตรงนั้นและที่ตรงนั้นก็ไฟไหม้นกที่เป็นฝูงเกเรนั้นเมื่อไฟไหม้ก็พยายามที่จะหนีเอาตัวรอดปรากฏว่ากว่าจะรู้สึกตัวว่าภัยมาเยือนแล้วกว่าจะตั้งตัวได้ทำอะไรไม่ทันในที่สุดนกฝูงนั้นก็สำลักควันตกต้นไม้ตายอยู่ตรงนั้นพระองค์ท่านได้ให้ข้อคิดว่าเราเนี่ยเวลาผู้มีปัญญาตักเตือนต้องเรียนรู้ที่จะฟังนะถ้าไม่ฟังก็อันตรายก็จะมาถึงตัวคนบางคนแสดงตนว่าเป็นคนอวดฉลาดแต่กลับตรงข้ามก็นำมาฝากให้กับญาติโยมในค่ำคืนนี้ทุกครั้งผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญได้ตักเตือนอะไรให้เราระมัดระวังให้เรานำมาพินิจพิจารณาไตรตรองบางทีเราอวดฉลาดความที่เราอวดฉลาดนั่นแหละก็จะเป็นอันตรายกับเราเหมือนกับนกฝูงนี้ที่นอกคอกขอเจริญพรเรื่องราวที่ดร.พระมหาสันทัดนำมาแบ่งปันนั้นทำให้นึกถึงคำของโบราณอาจารย์ท่านแต่ก่อนที่ว่าจิ้งจกทักยังต้องฟังแล้วคนทักทำไมเราจะไม่ฟังจิ้งจกทักยังต้องฟังเมื่อคนทักทำไมเราจะไม่ฟังเพราะฉะนั้นเวลาที่มีใครมาทักเวลาที่มีใครมาเตือนขอให้เราสำเนียกให้ดีๆว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสารที่เป็นเนื้อหาสาระที่เขาเหล่านั้นต้องการจะชี้ช่องให้กับเราต้องการที่จะเตือนเราต้องการที่จะส่งสัญญาณมายังเราบ้างหรือไม่ให้สำเนียกให้สำเนียกให้สำนึกให้ตระหนักให้ดีถ้าเราสำเนียกสำนึกและตระหนักเราจะได้รับประโยชน์แต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยหรือดูเบาในที่สุดเราก็จะได้รับอันตรายจากความประมาทของเรานั่นเองความประมาทนั้นทำลายคนมาแล้วนักต่อนักนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ด้วยพระองค์จึงทรงย้ำนักย้ำหนาว่าจงอย่าประมาทจงอย่าประมาทเพราะอะไรเพราะว่าความประมาทไม่ว่าจะประมาทในเรื่องอะไรก็ตามนะเป็นหนทางแห่งหายนะจริงๆเหมือนพุทธพจน์ที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายคนไม่ประมาทไม่มีวันตายคนประมาทไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายแล้วเพราะฉะนั้นเวลามีใครมาชี้มาแนะมาบอกมากล่าวเราก็สำนึกก็ตระหนักฟังไว้บ้างก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยเอาล่ะต่อไปเราไปฟังท่านอรยันบ้างว่าคืนนี้ท่านจะมีชาดกเรื่องไหนมาแบ่งปันให้เราทั้งหลายได้รับฟังนิมนต์ครับสามสิ่งที่เราหลุดออกไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้นั่นคืออะไรบ้าง 1. คือคำพูด 2. คือเวลา 3. โอกาส 3 สิ่งที่เราหลุดไปแล้วเนี่ยเอากลับคืนมาไม่ได้เด็ดขาดนะ 1. คือคำพูด 2. คือเวลา 3. คือโอกาสอาตมามีชาดกเรื่องนึงจะมาเล่าให้ญาติโยมฟังชื่อว่านันทิวิสารชาดกหรือโคนันทิวิสารนั่นเองกาลครั้งหนึ่งเนี่ยมีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นโคชื่อว่านันทิวิสารในสมัยนั้นเนี่ยมีพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยก็รักและเอ็นดูโคตัวนี้มากเลย love it a lot เสร็จแล้วเนี่ยก็ดูแลอย่างดี
มดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมดูแลโคนันทิวิสารเนี่ยตั้งแต่ยังเล็กจนโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนโคนันทิวิสารตัวนั้นเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วสตรองมากๆเลยนะแข็งแรงมากๆโอ้โหเป็นโคที่หนุ่มแข็งแรงและมีกำลังวังชาเยอะมากแล้วเจ้าโคตัวเนี้ยก็มีความกตัญญูมากๆเลยวันหนึ่งเนี่ยจึงอยากตอบแทนพราหมณ์คนนี้เนี่ยที่เลี้ยงดูตนเองจนเติบใหญ่และเลี้ยงดูเป็นอย่างดีด้วยมีอะไรก็ให้กินเลี้ยงดูเหมือนลูกในไส้เลยทีเดียวเจ้าโคเนี่ยก็ไปบอกกับพราหมณ์คนนี้ว่าท่านพราหมณ์ท่านเนี่ยเลี้ยงเรามาตลอดเลยเราเนี่ยอยากจะตอบแทนท่านบ้างพราหมณ์ก็บอกว่าจะตอบแทนยังไงเจ้าโคเจ้าโคก็บอกว่าตอนเนี้ยท่านเนี่ยเลี้ยงเรานะจนเราสตรองมาก I'm very strong now เราเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยดังนั้นเนี่ยท่านเนี่ยเอาเราไปแข่งได้นะท่านเอาเราไปบอกเศรษฐีสิให้เดิมพันกับเศรษฐีด้วยเงิน 1,000 กหาปณะแล้วเราเนี่ยจะทำให้ชนะเสร็จแล้วท่านก็จะได้นำเงินเหล่านั้นเนี่ยมาเลี้ยงดูครอบครัวของท่านพราหมณ์คนนั้นได้ยินก็รีบวิ่งไปที่บ้านเศรษฐีเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีเราเนี่ยมีเรื่องจะมาประลองท่านมีเรื่องจะมาแข่งขันตอนนี้เรามีโคแข็งแรงมากๆเลยซึ่งท่านเนี่ยก็มีโคเหมือนกันดังนั้นเราไปแข่งกันเถิดจะเดิมพันด้วยเงิน 1,000 กหาปณะในวันนั้นนั่นเองวันแข่งขันก็มาถึงเมื่อวันแข่งขันมาถึงเนี่ยโคทั้ง2ตัวเนี่ยนำด้วยนัมเบอร์วันนั่นก็คือโคนันทิวิสารแล้วโคอีกตัวหนึ่งของเศรษฐีในหมู่บ้านนั้นที่พราหมณ์ไปท้าประลองนั่นเองวันแข่งขันมาถึงเกวียนร้อยเกวียนเลยทั้ง2ตัวเนี่ยโคทั้ง2ตัวต้องลากเกวียน100เกวียนด้วยกำลังของโค1ตัวในขณะที่กำลังจะลากนั่นแหละก่อนเริ่มสตาร์ทก่อนเริ่มต้นเนี่ยพราหมณ์เนี่ยก็ขึ้นไปนั่งบนหลังโคเสร็จแล้วเนี่ยก็พูดกับโคนันทิวิสารว่าเริ่มสิเจ้าโคเจ้าโคโง่เจ้าโคขี้โกงเริ่มเดี๋ยวนี้ไปสิไอ้เจ้าโคโง่ไอ้เจ้าโคขี้โกงโคนันทิวิสารได้ยินพรุสวาจา hate speech คำพูดที่เลวร้ายคำพูดที่ไม่น่าฟังไม่น่าไพเราะภาษาเหนือเรียกว่าอู้บ่ม่วนอู้บ่ม่วนพูดไม่ม่วนนะจากเจ้าโคจากเจ้าพราหมณ์จากพราหมณ์นั่นแหละโคนันทิวิสารเนี่ยเมื่อได้ยินดังนั้นนะก็สต็อปเลยคือไม่รันไม่วิ่งเลยเพราะได้ยินวาจาอันไม่ไพเราะวาจาอันไม่เป็นที่ชุ่มฉ่ำแก่หัวใจเพราะพราหมณ์เนี่ยเรียกเจ้าโคตัวนี้ว่าไอ้เจ้าโคโง่เจ้าโคขี้โกงรีบไปสิจนโคนันทิวิสารเนี่ยไม่ยอมวิ่งจนเกมนั้นเนี่ยโคนันทิวิสารเจ้าของก็คือพราหมณ์ต้องเสียเงินเดิมพันไป 1,000 กหาปณะเลยทีเดียวจากนั้นพราหมณ์คนนี้ก็คัมแบ็คกลับไปที่บ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะเสียเงินไป 1,000 กหาปณะโคนันทิวิสารเห็นพราหมณ์คนนั้นเนี่ยก็รู้สึกสงสารก็เลยเข้าไปหาพราหมณ์แล้วบอกกับพราหมณ์ว่าท่านพราหมณ์ตั้งแต่เราอยู่กับท่านเนี่ยเราเนี่ยเคยทำถ้วยชามของท่านแตกไหมพราหมณ์ก็ตอบว่า no ไม่เคยโคก็ถามตอบอีกว่าแล้วเราเนี่ยเคยไปทำร้ายข้าวของในบ้านท่านไหมพราหมณ์ก็บอกว่า no never ไม่เคยโคก็บอกว่างั้นตอนแข่งขันครั้งแรกเนี่ยทำไมท่านต้องกล่าว hate speech พรุสวาจาคำพูดที่ไม่น่าหอมหวานมาบาดใจของเราท่านด่าเราว่าเจ้าโคโง่ทั้งๆที่เราเนี่ยไม่เคยทำความเสียหายให้ท่านท่านด่าเราว่าเจ้าโคที่โกงทั้งๆที่เราเนี่ยไม่เคยคดโกงอะไรท่านเลยนันทิวิสาร
ก็พูดกับพราหมณ์พราหมณ์ก็บอกว่า so sorry เราขอโทษนะเสร็จแล้วโคนันทิวิสารเนี่ยก็บอกว่าเอางี้เดี๋ยวเราไปแข่งใหม่นะเราไปแข่งใหม่แต่ท่านเนี่ยห้ามพูด hate speech พรุสวาจานั่นก็คือห้ามพูดคำหยาบคายกับเราแล้วนะพราหมณ์ก็รับปากเสร็จแล้วพราหมณ์ก็รีบวิ่งไปหาเศรษฐีเมื่อวิ่งไปหาเศรษฐีเนี่ยก็บอกเศรษฐีว่าเอาละเศรษฐีเราเนี่ยมาเริ่มเกมใหม่ได้เลยเดิมพันเงินเยอะกว่าเดิมดีไหมจำนวน 2,000 กหาปณะ 2,000 กหาปณะตอนนั้นเนี่ยเศรษฐีคนนั้นก็คิดในใจว่าคราวเนี้ยคงแพ้อีกตามเคยเอาเถอะ 2,000 ก็ได้กระจอกหลังจากนั้นเนี่ยโคนันทวิสารนันทิวิสารเนี่ยก็ไปประลองการแข่งขันเมื่อวันแข่งขันมาถึงเนี่ยในตอนนั้นเองพราหมณ์ก็พูดกับโคนันทิวิสารว่าเจ้าลูกรักโคลูกรักรีบวิ่งนะเอาให้ชนะนะลูกพ่อเป็นกำลังใจให้พ่อเป็นกำลังใจให้โคนันทิวิสารได้ยินดังนั้นก็โอ้โหเหมือนฝนตกท่ามกลางทะเลทรายหัวใจชุ่มฉ่ำเรี่ยวแรงเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆเลยออกวิ่งจนนำหน้าชนะโคของเศรษฐีได้เงินเดิมพันมา 2,000 กหาปณะพราหมณ์ได้ชนะก็ดีอกดีใจเสร็จแล้วเนี่ยก็กลายเป็นผู้ชนะด้วยการช่วยเหลือของโคนันทิวิสารในวันนั้นเห็นหรือยังว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยหรือเหตุการณ์ในชาดกในเรื่องนี้เนี่ย hate speech หรือพรุสวาจาที่เราพูดออกไปเนี่ยมันทำร้ายจิตใจคนที่ฟังยังไม่พออาจจะทำร้ายจิตใจตัวเองอีกด้วยมี2 อย่างที่เราเลือกพูดได้พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญปิยวาจานั่นก็คือวาจาที่น่าฟังวาจาที่พูดไปแล้วไม่ทำร้ายใครหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า present speech ภาษาเหนือเรียกว่าอู้มวนมวนอู้มวนมวนดังนั้นเราเลือกที่ใช้วาจาที่สุภาพน่ารักกับคนที่อยู่ตรงหน้ากับคนที่อยู่ตรงหน้าดังนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงการใช้มัพลุสวาจาหรือ hate speechเพราะมันสามารถทำร้ายจิตใจเขาได้นั่นเองดังพุทธวจนะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอัตตานังอุปมังกะเลอัตตานังอุปมังกะเลจงเอาใจเขามาใส่ใจเราสิ่งไหนที่เราไม่ชอบที่มันทำร้ายจิตใจเราไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำเนี่ยเราก็อย่าทำสิ่งนั้นกับคนอื่นแล้วสิ่งไหนที่เราชอบที่ไพเราะหูเราก็ทำสิ่งนั้นกับคนอื่นดังนั้นเอาใจเขามาใส่ใจเราอัตตานังอุปมังกะเลนั่นเองนะสิ่งที่ท่านอารยันเล่าในทางจิตวิทยาเราเรียกว่าเป็นกฎทองของชีวิตกฎทองของชีวิตที่มันใช้ได้กับเราทุกคนและใช้ได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนั่นก็คืออะไรที่เราไม่ชอบก็จงอย่ามอบสิ่งนั้นแก่คนอื่นอะไรที่เราไม่ชอบก็จงอย่ามอบสิ่งนั้นแก่คนอื่นนอกจากนั้นแล้วก็ชวนให้คิดถึงคำของสุนทรภู่ครูกวีที่ท่านได้เตือนเอาไว้ว่าถึงบางพูดดีเป็นสีสักมีคนรักรสห้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจานับว่าเป็นอีกหนึ่งชาดกที่แม้จะได้ยินได้ฟังมาแล้วตั้งหลายครั้งแต่วันนี้เอามารีรันใหม่เอามาเล่าใหม่ก็ยังมีสาระที่น่าสนใจเหมือนเดิมปรมารภาสันตุทิปรมังทานังวิสาสะปรมายตินิพพานังปรมังสุขัง
พมังคารังละกันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตภวตุสัพมังคารังละกันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตภวตุสัพมังคารังละกันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเต